วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแชร์สนานพี่ตำรวจเซลฟี่รายงานเมียกลับบ้านช้าเพราะติดภารกิจช่วยควายแชร์วอนโซเชียลค่ะเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพเซลฟี่รายงานภรรยาถึงสาเหตุที่ต้องกลับบ้านช้าพอต้องพาควายที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์กลับคอกวันนี้เข้าร้อยเวร202สภ.เมืองสงขลาพี่กลับบ้านช้าหน่อยนะที่รักต้องพาควายออกจากอพาร์ตเมนต์เอาเข้าคอกก่อนนะงานนี้พี่ตำรวจไม่ได้จับแค่คนร้ายเท่านั้นนะคะควายก็ต้องจับหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมพร้อมขำกับความน่ารักที่พี่ตำรวจรายงานเมียขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ